ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2023และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูสุดซ่าปัญจัดปรมะเปิดนกจีราก็ไฟแรงอะไรๆก็ดีขึ้นลัคกี้เฟรมป๋องกระพลและมะตูมเตชินเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ตลกเป็นคนที่รับมุกไวเป็นคนที่เจนเทลแมนและอบอุ่นโทษนะนี่คนหรือเจ้าชายเพอร์เฟกต์วะเนี่ยคุณอย่าเพิ่งทะลงตัวไปโอ้ยอย่ามาใช้ความหล่อเหลาน่ารักในการเอาเปรียบน้องสาวผมคนนี้ไหนลองเรียกตะโกนเรียกน้าป๋องดังๆเลยลูกน้าป๋องป๋องเดลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวอาจจะมีการแบบว่าโชว์ไหล่บ้างหรือว่าใส่สั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะห้ามเขาไหมหรือว่ามีวิธีการคุยกับเขายังไงบ้างอะค่ะถ้าอันไหนมันเกินไปก็เตือนเขานิดนึงแล้วก็จะเอาแจ็คเก็ตของเราอะแอบเผื่อไอ้เผื่อเขาเผื่อเขาหนาวอะไรแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีเจ้าเดลี่ทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายนมเปรี้ยวเจ้าเดลี่เป็นคนเชียงรายค่ะเกิดและโตที่จังหวัดเชียงรายครอบครัวหนูสนิทกันมากๆเลยจะเป็นคนที่ชอบกอดชอบหอมชอบแบบแสดงความรักเรารู้สึกว่าการที่เราแสดงความรักควรทำให้กันบ่อยๆมันเหมือนเติมใจให้กันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบตอนเช้าหนูก็จะชอบแบบ Morning Kiss ป๊าป๊า Good Morning นะมามาแบบง่าง่าอย่างเงี้ยค่ะเคยพาเพื่อนมาที่บ้านชื่อมีนสนิทกันมากๆเราก็คือหอมแม่แล้วก็ไปหอมมีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีนขอจุ๊บหน่อยแบบวันนี้น่ารักจังมีนเขาก็เห็นเราแฮปปี้กับครอบครัวแต่ว่าเขายังไม่เคยเห็นเรามีความสุขกับการมีแฟนมีนเขาก็เลยเป็นแม่สื่อให้คนแรกของเดลี่นะคะมีนก็เป็นคนแนะนำให้รู้จักมีนก็เลยไปบอกรุ่นพี่มีเพื่อนคนนึงชื่อเดลี่โสดอยู่พี่ชอบไหมสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมีนก็เป็นคนจัดแจงให้เดย์กับพี่เขาได้มาเจอกันจนมาถึงคนที่2ก็เป็นเพื่อนของมีนค่ะก็ได้บังเอิญได้มาเจอกันมีนก็เลยมาถามเดย์เลยว่าแบบชอบไหมคนนี้เดย์ก็บอกว่าชอบมีนก็เลยแบบเข้าไปทักเลยคนนี้ก็เข้ากับเดย์นะเขาก็เลยเป็นแม่สื่อที่แบบว่าคอยแนะนำคนนู้นคนนี้ให้เดย์ตลอดทุกคนที่มีแนะนำมาเป็นคนดีหมดเลยค่ะแต่ด้วยความที่พอมาเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีอีกหลายปัจจัยเลยที่ทำให้เราเนี่ยไปต่อไม่ได้แต่เดลี่ก็มีมีนค่ะที่อยู่ข้างๆเดลี่แล้วก็คอยซัพพอร์ตเดลี่อยู่เสมอวันนี้เดลี่ก็พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่แล้วยังไงก็ฝากพี่กูรูตามหาคนคนนั้นให้เดลี่หน่อยนะคะสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับคุณเดลี่เป็นคนที่นี่ว่าพกความสดใสมาตลอดเวลานะลูกนะขอบคุณค่ะเป็นหญิงสาวที่ร่าเริงมากจริงแล้วก็ฟังเรื่องราวแล้วจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยกรรมเทพประจำตัวน้องมีนก็อยู่ที่รายการกับเราครับน้องมีนสวัสดีครับอ้าวผมก็มีเพื่อนอีกคนด้วยเหรอลูกใช่ค่ะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อไนค่ะชื่อไนน้องไนสวัสดีนะครับสวัสดีครับน้องไนเขาเป็นแฟนกันเหรอฮะเป็นแฟนกันเหรอเขาเป็นแฟนกันเหรอใช่ค่ะไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนกันเขาเพื่อนกันพี่ถามหน่อยทำไมถึงชอบให้เพื่อนเป็นกรรมเทพอันนี้อยากรู้ว่าทำไมสเปคเรามันมาจากเพื่อนหรือเพื่อนรู้หรือยังไงหรือว่าไว้ใจให้เพื่อนสแกนก่อนเพื่อนรู้ด้วยค่ะว่าเราชอบแบบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแล้วทำไมถามมีเลยถามมีเลยมีนครับเพื่อนของเราชอบประมาณไหนฮะชอบผู้ชายแบบอบอุ่นค่ะเดินมาดูแบบดูมีเสน่ห์ดูน่าค้นหาอยากรู้จักเงี้ยค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมฮะรูปร่างสเปคภายนอกที่แน่ๆคือต้องสูงกว่าเดลี่เพราะว่าเดลี่เขาเป็นคนสูงด้วยอยากให้มีนมีอะไรอยากจะพูดคุยกับกูรูก่อนที่เขาจะเลือกสรรความรักดีๆกับเพื่อนเราไหมฮะก็อันดับแรกคือหนูไว้ใจกูรูอยู่แล้วว่ากูรูจะช่วยได้ระดับหนึ่งใจเย็นๆก็ไว้ใจค่ะฝากกูรูได้ค่ะวันนี้ได้เลยคือลองหาให้แล้วแต่ก็เริ่มท้อแล้วอย่างเงี้ยเหรอลูกนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูก็ต้องหาให้ตัวเองเหมือนกันยังไม่มีหรอยังค่ะงั้นรอบหน้าต้องมาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าต้องมามีอะไรอยากจะบอกกับห้าหนุ่มข้างหลังไหม
ก็ขอให้ห้าหนุ่มออกมาด้วยความมั่นใจแล้วกันค่ะเพราะว่าเดลี่เขาจะเป็นคนแบบเห็นปุ๊บก็เออคนนี้หรือเปล่าอยู่แล้วด้วยค่ะใช่เฟิร์สอิมเพรสชั่นสำคัญค่ะรีแอคชัดอ้าวหวังว่าวันนี้นะเดลี่ครับคุณจะได้ความรักดีๆจากรายการเราไปนะฮะพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะประจำที่เลยฮะทุกคนยิ้มน่ารักมากเลยอ่ะสว่างยิ้มสวยนะนางงามอ่ะกูรู้ครับหน้าที่ของคุณวันนี้ฮะตามหาชายหนุ่มที่สูงกว่าสาวโสดนะอบอุ่นดูใจดีดูน่าค้นหาให้กับสาวโสดของเรานะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ5หนุ่มกันเลยดีกว่ามาสินี่ครับถึงเวลาแล้วที่เราจะทำความรู้จักหนุ่มๆทั้ง5คนเริ่มต้นจากชายหนุ่มคนแรกครับดูซิว่าชายหนุ่มคนนี้มีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณเคนกันเลยคนนี้ดูดีมากสวัสดีครับผมเคนเป็นพนักงานบริษัทครับอีกอาชีพนึงผมรับจ้างตัดจิ้งจกครับผมรับจ้างตัดจิ้งจกครับรับจ้างจัดจริงจกรับจ้างจัดจริงจริงครับที่ผมรับจ้างจัดจริงจกไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะครับผมรับจ้างจัดจริงๆแล้วมันก็สร้างรายได้ให้ผมด้วยครับก็เริ่มจากที่ผมเองอ่ะจับที่บ้านก่อนแล้วก็เลยตั้งเพจขึ้นมาลองโพสต์ดูเล่นๆว่าแบบมีใครจะให้ไปจับไหมสรุปว่ามีคนทักเข้ามาจริงๆครับก็เลยกลายเป็นอาชีพเลยครับวิธีการจับของผมนะครับก็คือว่าใช้มือเปล่านะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเป็นออร์แกนิกครับผมปลอดภัยต่อจิ้งจกนะครับพอจับเสร็จปุ๊บก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับผมจับจิ้งจกอ่ะผมต้องใช้ความเร็วแต่ถ้าจับใจคุณอ่ะผมขอใช้ความรักนะครับจิ้งจกเสียงร้องจุ๊บๆแต่ผมรักนะจุ๊บๆลองมาคบกันไหมให้โอกาสผมนะครับชอบมากใจเย็นโอ้ยมันมีอาชีพนี้ในโลกเนี่ยรับจ้างจับจิ้งจกเพิ่งได้ยินเนี่ยตายแล้วที่บ้านจิ้งจกเยอะไหมลูกนี่นี่เยอะอยู่นะคะกลัวจิ้งจกไหมกลัวค่ะมีคนนี้อยู่สบายใจบ้านเราจะปลอดจิ้งจกไปเลยนะคุณรุ่นหล่อเบอร์นี้อยากได้เขาไปจับจิ้งจกที่บ้านไหมอยากให้ไปจับที่ห้องนอนนะกลัวจะไปจับอย่างอื่นเนี่ยแต่นี้จับไม่ปล่อยเฟิร์นดูท่าจะถูกใจดูดีมากเลยอ่ะ
งานดีเดินออกมาคือตรงปกทุกอย่างตรงปกสูงดูอบอุ่นดูดีจังเลยอ่ะดูใดๆแล้วดูเหมาะคืออันนี้เรามองภาพรวมนะว่าไปยืนข้างกันแล้วดูคู่ครองกิ่งทองใบหยกสุดอยากให้เขาหยอดว่าโสดค่ะโสดด้วยก่อนเลยอ่ะไม่คิดว่านางจะกล้ามาที่นี่เฮ้ยเอามาตูมจับจริงเหรอคือตูมเนี่ยติดตามผลงานของเขาในโซเชียลมาสักพักหนึ่งเคนเขาดังมากน้องเคนจับที่จกด้วยมือเปล่าคือดังในโซเชียลมากจนตูมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการหนึ่งแล้วเจอน้องเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้แพรวพาวมากมีเสน่ห์มากจนเราบอกว่าเฮ้ยหน้ามารู้ไหมใครโสดนะเองสถานะไหนเราหลอกถามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ยอมบอกแสดงว่าลึกๆมึงรู้ว่ามึงจะต้องมาที่นี่เลยไม่ได้สืบสถานะมาให้แต่จากที่ร่วมงานกันมาเราครั้งหนึ่งเคนเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ตลกเป็นคนที่รับมุกไวเป็นคนที่เจนเทอร์แมนและอบอุ่นโทษนะนี่คนหรือเจ้าชายเพอร์เฟกต์วะเนี่ยไม่ประจันเข้าใจผู้ชายมันมีหลายประเภทหน้ามึงเหยียดกูมากอะไรเหมือนไม่ชอบหน้ากันเพราะฉะนั้นคิดว่าเคนน่าจะโสดได้ครับโสดไปก่อนเลยคือน้องเคนมันเป็นงานแรไอเทมเป็นงานที่แบบพรีเมียมเห็นออกมาแล้วมันมีแสงออร่ามันเปล่งประกายออกมาก็เหมาะกับน้องเรานะก็เหมาะไวบ์เดียวกันเลยที่ดูดีแบบเดลี่มากเขายิ้มกันแบบว่าตลอดเวลาเลยโสดไปครับโสดไปเลยอ่ะคุณอย่าเพิ่งทะนงตัวไปโอ้ยนี่อย่างเฟิร์นอย่างพี่ป๋องพี่เกลือเขาเชียร์คุณหมดแต่ผมคนนึงเนี่ยที่ไม่ชอบไอ้หน้าตาแบบคุณแทงนี้เลยแทงสวนปกติที่หน้าตาเลยไอ้คนหน้าตาอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นแต่ตัวคนหน้าเข้มๆแบบผมมาตลอดทั้งชีวิตไม่น่าเชื่อนะคนอย่างปั้นจันทร์ไม่ชอบคนหน้าตาอย่างเคนในขณะที่คนทั้งประเทศไม่ชอบหน้าตาอย่างปั้นจันทร์เฮ้ยแต่ผมแต่ผมมีทฤษฎียังไงแม่นี่เขามาจากเชียงใหม่ถูกต้องเขาเชียงรายเชียงรายไอ้หน้าอย่างเงี้ยมันหน้าคนเหนือหน้าคนเหนือถ้าหน้าอย่างเงี้ยอยู่เชียงใหม่เชียงรายก็หาได้เฮ้ยก็เขาบอกแล้วไงว่าหน้าแบบเนี้ยมาเหนือไงมีเจ้าของมีเจ้าของเลยปกติเลยปกติเลยไม่ชอบคนไม่ชอบอ่ะอย่ามาใช้ความหล่อเหลาน่ารักมาหลอกในการเอาเปรียบน้องสาวผมคนนี้คุณแคนของเรานะฮะได้ไป3โซนจากกูรูกับอีก1มีเจ้าของด้วยปั้นจันทร์บอกไม่ชอบนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับมาสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 65% อ้าวปั้นจันทร์ก็ยังมีพวกอยู่นะมีเจ้าของ 29% นะฮะและไม่มองหญิงอีก 6% ด้วยกันนะฮะมาที่ชายหนุ่มท่านต่อมาดีกว่าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณเฟิร์สกันเลยสวัสดีครับผมเฟิร์สเป็นสัตวแพทย์ครับที่ผมเลือกเป็นสัตวแพทย์นะครับเพราะว่าผมเป็นคนรักสัตว์ครับแล้วก็อยากศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับอุ่นอบอุ่นอุ่นใจตอนนี้ผมเลี้ยงกระต่ายอยู่2ตัวครับชื่อลูก้ากับเรนนี่ครับผมอยากเลี้ยงกระต่ายตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็น่าทนุถนอมครับผมเป็นเจ้าของลูก้ากับเรนนี่แต่เจ้าของหัวใจผมยังไม่มีอยากให้เป็นคุณนะครับมีใครสนใจหรือเปล่าฟรีแมนกับแฟนไม่มีกระต่ายชอบกระโดดแต่ถ้าคุณไม่อยากโสดให้เลือกผมให้โอกาสผมนะครับสัตวแพทย์นะมันเท่เป็นคุณหมอดูมีจิตใจเมตตารักษาสัตว์เห็นมีฉีดเฉิดให้กับเสือด้วยใช่ไหมฮะมีใช่ไหมผมว่าโสดเพราะว่าทำงานจนไม่มีเวลาอยู่แต่กับสัตว์ไม่ได้เจอใครโสดโสดไปเลยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาดูอึดอัดดูไม่เป็นตัวเองมี2แบบครับคือปกปิดบางสิ่งบางอย่างอยู่กับ2คือประหม่าตื่นกล้องเลยตื่นเต้นไม่เคยมาจีบสาวตื่นเต้นแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ดีส่งอะไรมาให้เดลี่ขนาดนั้นเหมือนแบบทำพอเป็นพิธีก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะเป็นบุคคลที่ไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะเลี้ยงกระต่ายด้วย
แต่ผมรู้สึกว่าด้วยความเขาเป็นสัตวแพทย์แหละเขาก็ต้องรักสัตว์รักเด็กอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วเป็นไปได้มีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยคุณเฟิร์สเขามีความเฟมินีนออกมาให้เราได้รู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าความอ่อนโยนความอบอุ่นของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะด้วยงานที่เขาทำด้วยอะไรแบบนี้แต่ถ้าตอนนี้เนี่ยสำหรับเฟิร์นขอมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะคุณเฟิร์สของเราติด3สถานะเลยฮะ1โสด2มีเจ้าของกับอีก1ไม่มองหญิงนะฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้ส่วนกระแสนะส่วนใหญ่ผู้ชมในสตูดิโอคิดว่าโสดสูงถึง 41% นะฮะรองลงมามีเจ้าของก็ไม่น้อยนะ 32% นะครับและไม่มองหญิงอีก 27% ด้วยกันมาที่ชายหนุ่มท่านต่อมาดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณสก็อตกันเลยสวัสดีครับผมสก็อตเป็นเจ้าของโกดังครับนอกจากผมเป็นเจ้าของโกดังสินค้าแล้วผมก็ยังเป็นเจ้าของโรงงานพิมพ์ลายบนกระดาษทิชชู่ด้วยครับในโรงงานเนี่ยผมก็ดูแลเกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการดีลงานกับลูกค้าการขนส่งแล้วก็การเช็คและนับสต็อกสินค้าครับผมสินค้าถูกสต็อกไว้ที่โกดังแต่ความรักถูกสต็อกไว้ที่หัวใจรอวันส่งให้คุณอยู่นะครับโกดังไว้เก็บสินค้าคุณน่ารักนะเก็บไว้ในใจให้โอกาสผมนะครับโอ้ไปแล้วพี่บอกเลยนะหนูเป็นคนที่หล่อมากหล่อยืนเฉยๆมึงอย่าเต้นกูขอร้องตอนออกมามีท่าไหนสก็อตลองขยับให้ดูหน่อยได้ไหมมันอะไรมันอะไรไม่รู้ไม่น่ารักไหมมาตูมแกเป็นคนเลวโอ้อย่ารังแกน้องว่าสก็อตห้าอะสก็อตขอมิวสิขอเต้นหนึ่งท่าไปปั๊บไอ้นิดๆอ่ะโอเคพอเห็นยาวๆไม่ค่อยโอเคแต่ต้องบอกเลยนะไอ้พาร์ทเต้นเนี่ยแหละของสก็อตคือพาร์ทที่เขาเป็นตัวเองมากที่สุดซึ่งตูมอ่ะกับชอบแต่ตูไม่ชอบท่าเฉยๆแต่ชอบความกล้าและความเป็นธรรมชาติของเขาส่วนตัวอยากเห็นเขานานๆคิดว่าสก็อตโสดได้ครับโสดไปเลยอ่ะปั้นจันเต้นยังไงเขาเต้นยังไงเต้นไปไอ้เต้นเหมือนปากอ๋อนี่แต่ปั้นอย่าไปว่าเขาเลยตอนแกเรียนเนี่ยแกก็เป็นแบบนี้เหรอต่อนะสก็อตแต่ผมว่าทรงเนี้ยทรงวัยรุ่นใหม่อ่ะพวกนี้มันโสดไม่นานหรอกผมว่ามีเจ้าของเอ้ามีเจ้าของไปเลยลักษณะภายนอกเขาดูเป็นคนสนุกอ่ะดูเป็นคนเนฮาครับแล้วก็ดูความร่าเริงก็น่าจะเข้ากับน้องเราได้ใช่เผลอเดลี่ก็ยิ้มเผลอแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าสก็อตโสดไปเลยอ่ะถามสก็อตจริงๆว่าเอ็งตื่นหรือยังเอ็งตื่นหรือยังตาเล็กเหรอไหนลองเรียกตะโกนเรียกน้าป๋องดังๆสิลูกลองเรียกน้าป๋องดังๆน้าป๋องเนี่ยน่ารักดังกว่านี้สิลูกน้าป๋องไม่น้าป๋องไม่ดังไหนเรียกไอ้ป๋องดิไอ้ป๋องจัดเลยเรียกน้าป๋องเบาเบาเขาเรียกไอ้ป๋องดังเที่ยงเหมือนมันคิดอะไรอยู่แสบพ่อเด็กมันมาว่ะเด็กมันเอาว่ะพ่อเด็กมันเอามันเลยไปตั้งนานแล้วหนึ่งสองสามตัวนี้มาก่อนเลยตัวนี้มาก่อนเลือกตัวสายเดี่ยวเลยนะไอ้ตัวนี้มาก่อนเลยตัวนี้มาก่อนเลยก็เอานะขอให้เพิ่มอินดิจี้หน่อยก็แล้วกันนะตาโตๆหน่อยเสียงดังๆหน่อยมือไม้มันก็จะประเสียงหน่อยอ่ะโนโสดไปโสดไปแล้วโสดไปแล้วคุณสก็อตของเราได้ไป3โสดกับอีก1มีเจ้าของจากกูรูนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับ
หูโสดสูงสุดครับ 46% แต่มีเจ้าของเรียกได้ว่าตามมาติดๆเลยที่ 44% และไม่มองหญิงอีก 10% ด้วยกันท่านต่อมาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณคิวบี้กันเลยสวัสดีครับผมคิวบี้เป็นเจ้าของร้านอาหารครับผมเป็นเจ้าของร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีตอนนี้มี4สาขาครับนอกจากทำร้านอาหารแล้วถ้าว่างผมจะทำคอนเทนต์คอนเสิร์ตลง TikTok ด้วยครับคอนเทนต์ก็คือหลอกคนดูอยู่กับแฟนครับซึ่งมือข้างจะเป็นของผมทาเล็บใส่เสื้อผู้หญิงถ่ายรูปแล้วหลอกคนดูว่าอยู่กับแฟนซึ่งจริงแล้วมือสองข้างก็เป็นของผมเองครับในคอนเทนต์หลอกตัวเองว่ามีแฟนแต่วันนี้อยากจะมีแฟนจริงๆหวังว่าจะเป็นคุณนะครับคอนเทนต์น่ารักไหมไม่รู้แต่รอให้รักอยู่รู้ไหมให้โอกาสผมนะครับดูเป็นคนขี้เล่นด้วยเดลี่เฮ้ยผมเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์คือรู้สึกว่าผมคิดตอนแรกไม่คิดว่าวิทยาเปิดมาจะแบบอย่างนี้เลยนะคือตรงข้ามกับที่เหลือตรงนี้เลยนะในวิทยาดูโอเคเลยอ่ะผมชอบลุคเขาในวิทยามากในวิทยาชอบมากนะครับแต่คราวนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะพอมายืนตรงนี้มันมีบางอย่างที่เรารู้สึกเองอาจจะผิดถูกไม่รู้นะทำไมมีรู้สึกเหมือนเขาไม่มองหญิงวะจริงผมเชื่อว่าไม่มองหญิงก็แล้วกันไม่มองหญิงไม่ก่อนเลยอ่ะตูมรู้สึกว่าเคมีของคิวบี้กับเดลี่ไม่มีไม่มีเลยแบบเป็นศูนย์คิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไปก่อนเลยอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้คนที่จะทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะมันแล้วทำเป็นแบบว่าทาลงทาเล็บอ่ะผู้ชายมันจะไม่ให้เวลาในการทาเล็บขนาดนั้นหรอกไม่มองหญิงเพราะว่าด้วยรถด้วยอะไรด้วยเป็นผมไม่ขับรถสปอร์ตเปิดประทุนทำไมอ่ะไม่มีเงินเลยไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะเขาทำคอนเทนต์คนโสดอ่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยโสดจริงๆจากประสบการณ์ของตัวเองแต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องโสดนี่ถูกต้องแต่พอช่องเขาดังแล้วแมสแล้วดาวติ๊กตอกดาวติ๊กตอกแบบนี้มีผู้หญิงเข้าหาแน่นอนมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะสองมีเจ้าของกับสองไม่มองหญิงกับคุณคิวบี้นะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงเลยครับ 54% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 28% และโสด 18% เท่านั้นเองมาที่ชายหนุ่มท่านสุดท้ายกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณหวังกันเลยสบายดีคอยซื้อวังเดอร์เป็นนักห้องคอยเป็นลูกเคิงลาวเวียดนามพ่อเป็นคนเวียดนามแม่เป็นคนลาวคอยเกิดและเติบใหญ่ที่ประเทศลาวเป็นนักร้องตอนนี้ข่อยมาเฮ็ดเพลงที่ประเทศไทยซึ่งเพลงนี้ข่อยได้มาร่วมงานกับไอเกงทัศยะน้ำเด้อตอนนี้ข่อยฟังภาษาไทยได้แล้วอยากฟังภาษาฮักอยากเจ้าน้ำเด้อภาษาลาวข่อยฮักเจ้าสิเอาไว้เว้าน้ำเจ้าผู้เดียวให้โอกาสข่อยในเด้อเดลี่ลูกเฮ้ยเชียงรายก็ติดลาวอยู่นะติดไหมลูกก็นั่งเรือได้ค่ะเขาเป็นนักไทยแล้วไปนัดเจอกันตรงสามเหลี่ยมทองคำได้ที่ตุ้มชอบก็คือหวังดูเขินเดลี่จริงๆเวลาเดลี่มองจะหลงแล้วหรือเทปนี้เราจะเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวดีอ่ะก็ไม่แน่นะในเมื่อสะพานมิตรภาพไทยลาวสร้างเสร็จแล้วทำไมเราจะสร้างมิตรภาพความรักสาวโสดกับหนุ่มโสดไทยลาวไม่ได้นี่มันละครสองฝั่งโขงชัดๆเลยหวังน่าจะเป็นหนุ่มโสดได้ครับโสดไปเลยอ่ะถ้าเดลลี่เนี่ยไม่สนใจหวังจริงๆอ่ะแต่พี่สนใจหวังไปทางนั้นซะแล้วไปทางนั้นซะแล้ว
พาพี่เที่ยวธรรมชาติแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติที่เราสวยมากวังเวียงเป็นไกด์ได้ไหมคะหวังพี่แอบหวังอยู่นะคะสดไปเลยค่ะไม่พูดมากน่ารักขนาดนี้สดไปเลยก็คิดว่าเขาต้องสดแน่ๆเพราะว่าเขากำลังเริ่มทำงานโฟกัสกับสิ่งที่เขากำลังทำการเดินทางในเส้นทางศิลปินเนี่ยมันมีแฟนเร็วไม่ได้นี่อ๋อเราเป็นรุ่นพี่ไงเรารู้รู้แต่ตอนนั้นเราก็มีเยอะเลยนะแต่เราไม่เปิดวางญี่ปุ่นก็พักหนึ่งโสดมึงโสดแต่ก็จัดเรื่องเยอะเนาะโสดไปเลยน้องมันน่ารักอะจังหวะที่เขาอยู่ใน VTR และตอนมันยิ้มตอนอะไรเงี้ยเฮ้ยเราอีกคนหนึ่งที่เชียร์เขาต่อจากน้องเคนก็น้องหวังนี่แหละเนี่ยหนึ่งสองในใจเรานี่แหละไม่รู้ว่าตัวน้องเดลี่จะชอบป่ะนะแต่ส่วนตัวพี่ว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจมีสิทธิ์มีสิทธิ์โสดโสดไปเลยอ่ะโอ้มาแรงจริงนะคุณหวังของเราได้ไปซีโซจากกูรูเลยจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้โสดสูงมากครับ 68% นะฮะรองลงมาคือไม่มองหญิง 21% และมีเจ้าของอีก 11% ด้วยกันเอาล่ะกูรูครับตอนนี้เราได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนแล้วนะฮะถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกการมเทพให้ใครตัดสินใจดีๆนะครับจะมอบปีกการมเทพให้ใครครับเจอครับบอสเทปหรอจะเอาหรือไม่หวังเราชอบโอเคยังไงเขาไม่เอาออกเขาไม่เอาหวังไม่ยอมเพราะเทปยังไงเขาไม่เอาออกอยู่แล้วเขาหวังมากเราอยากเห็นศักยภาพเดี๋ยวปีกคามาเทปอ๋ออันนี้ปีกคามาเทปอ๋อปีกคามาเทปใช่เหรอ it's going to Mr. กำลังจะไปว้าวมอบปีกคามาเทปหวังครับทีมงานครับนำปีกการประเทศไปมอบกับคุณหวังด้วยฮะถามนิดนึงกูรู้ทำไมเลือกตัดสินใจมอบปีกการประเทศปกป้องคุณหวังตูมแค่รู้สึกว่าถ้าออกคนแรกเลยตอนนี้เลยเนี่ยแล้วออกมาว่าโสดเสียดายมากที่สุดแน่ๆเผลอๆอาจจะเสียดายมากกว่าเคนด้วยซ้ำขอแสดงความยินดีด้วยฮะคุณหวังครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปชนะยังคุณไม่ได้คุณไม่ได้กับวันคุณไม่กับวันไอ้คิวบี้กับไปวันคิวบี้ไปไหนเราเราไปเหมือนเราได้ปีกการเทพเลยนะตอนนี้เราจะดูปรัชญา4ท่านด้วยกันนะอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีเดลี่ลูก4คนตรงนี้ตัดสินใจดีๆนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณเดลี่จะตัดใครออกจากกลุ่มครับตัดคุณคิวบี้ค่ะตัดคุณคิวบี้ออกจากกลุ่มมาคิวบี้ครับเตรียมตัวเปิดเผยแท้เชิญเลยครับจริงๆก็คอยสังเกตเขามาอยู่สักพักนึงแต่ว่าดูแล้วโดยรวมเขาน่าจะไม่มองหญิงค่ะอ๋ออ้าวงั้นชูป้ายขึ้นมาเลยฮะไม่มองหญิงไม่มองหญิงนะฮะเดี๋ยวเอ้าทำไมเปลี่ยนใจอะมะตูมตอนขาเข้าเมื่อกี้อะเขาดูเศร้าจริงๆอะตอนที่โดนตัดออกแบบแต่ตอนแรกคุณบอกว่าเขามีเจ้าของอะส่วนตัวถ้าเกิดไม่ใช่โสดก็น่าจะมีเจ้าของแต่ตูมอยากดึงไว้ก่อนมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณคิวบี้ครับจ้าแสดงดีนี่ถือว่าเป็นพวกคนคอนเทนต์อะมาให้ที่รักด้วยก่อนซื้ออะไรมาจ๊ะมาดูไหนคะไหนหุ้ยกระเป๋าเหรอคะเป็นคุยเขาเหรอเป็นคุยเขาเลยเหรอไม่ตรงนี่อ๋ออย่างนี้เหรอคะคู่กันดีค่ะโสดแต่มีอะไรคะหมวกเหรอมีหมวกด้วยตัวเองรู้ใจเขาจังแต่ไม่ใช่ผู้ชายแท้ไม่ใช่เลยนะคะไม่น่าใช่อุ้ยน่ารักไหมน่ารักเนอะเดี๋ยวเราต้องถ่ายเซลฟี่กันเลยเขาแต่งตัวเขาดูหล่อกว่าดูเป็นตัวเองดูสบายพี่รักดีกว่าคะยังไม่หมดไหนโชว์เขาหน่อยเสื้อหรอเฮ้ยบอกแล้วเสื้ออ้าวเสื้อผู้หญิงไปเลยอ้า
ทำไมน่ารักเนาะมันอ่านว่าอะไรนะเสื้อเนี้ยมีเจ้าของค่ะตัวเองไงของตัวเองนั่นอยากเขาไปลองก่อนนะได้เลยเขาลองนี่นะค่ะโสดไงโสดโสดเขาใส่ใช่อ๋อนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อ้าวเฮ้ยโสดอ๋ออยู่นี่ตัวนี้ก็โสดเป็นไปได้หมดอ่ะคุณไหนดีครับคุณไหนดีครับจ๊ะคิดว่าตัวไหนนะยังไงครับคุณไหนดีครับยังไงอ่ะเราลุ้นอ่ะเราลุ้นไม่มองหญิงไม่มองในวันนี้ถ้าคุณเดลี่สามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับห้องอาหารเวนติซีตั้งอยู่ชั้น24ภายในโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอทเซนทราเวิลด์เปิดให้บริการทั้งอาหารไทยและอิตาเลียนในแบบฉบับต้นตำรับมีครัวเปิดทั้งโซนอาหารไทยและอิตาเลียนพื้นที่ภายในร้านกว้างขวางสามารถรองรับลูกค้าได้มากถึง250ที่นั่งนอกจากนี้ยังมีห้องไว้รับรองสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอีกด้วยสำหรับเมนูอาหารทุกเมนูถูกรังสรรค์โดยเชฟมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นซี่โครงหมูสไตล์มิลานเนสเสิร์ฟพร้อมมะเขือเทศเชอร์รี่มันฝรั่งอบและสลัดผักร็อกเก็ตสปาเกตตี้วองโกเล่สปาเกตตี้ผัดกับหอยตลับสไตล์อิตาเลียนตัดด้วยรสชาติเมนูไทยอย่างยำชะครามเนื้อปูและของหวานอย่างคาเปรเช่เค้กอัลมอนด์และเฮลเซอร์นัทช็อกโกแลตไร้แป้งเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมมัสคาโปนหากคุณเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบทั้งอาหารไทยและอาหารอิตาเลียนพร้อมได้ชมวิวตึกใหญ่ใจกลางเมืองห้องอาหารเวนติซีถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณเดลี่เลือกตัดคุณคิวบี้ออกเพราะคิดว่าคุณคิวบี้ไม่มองหญิงแต่ท่าแท้จริงๆของคุณคิวบี้คืออะไรนั้นไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับโสดอ๋ออยู่นี่ก็เลือกโสดอุ้ยมันก็เป็นไปได้หมดอ่ะอุ้ยเหลือโสดคุณไหนดีครับคุณไหนดีครับคิดว่าตัวไหนนะยังไงครับยังไงดีครับยังไงอ่ะเราคืออะไรอ่ะเราลุ้นไม่มองหญิงเราลุ้นเฮ้ยไม่หรอไม่ใช่ไม่มองหญิงหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหมโสดครับโสดโอ้ย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 ตัดออกคนแรกเจอเลยครับคุณคิวบี้เป็นหนุ่มโสดโสดมานานหรือยังคิวบี้โสดมาประมาณปีนึงแล้วครับพี่เกิดประมาณปีนึงแล้วใช่ครับกับสาวโสดของเราเป็นไงบ้างฮะจริงก็เดลี่ก็น่ารักครับแล้วก็จริงๆบังเอิญมากเพราะแม่เป็นคนเชียงรายเพราะฉะนั้นแบบว่าเพราะว่าครึ่งนึงของผมก็เป็นคนเชียงรายว่าไงก็ได้ก็น่าเสียดายครับเขาก็น่ารักจริงๆโอ้แล้วอยากมีแฟนนะใช่ก็มารายการนี้ก็เพราะว่าอยากจะแบบบอกให้ทุกคนรู้แหละว่าผมโสดนะยังไม่มีแบบยังไม่มีเจ้าของสาวโสดที่ดูรายการเราอยู่นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยฮะหนุ่มโสดหลุดแต่หัววันแล้วเปิดวาร์ปที่ Facebook รู้ไม่ได้โสดไปเลยไว้ดูความรักดีๆนะบททดสอบของเราในวันนี้จะเป็นการชวนหนุ่มๆมาแดนซ์บัตเทิลอ่ะดีด้วยลุยกันหน่อยวันนี้เราจะมีศิลปินจะมานำเต้นให้กับเด็กๆทั้ง4คนของเราโดยศิลปินที่จะมารับเชิญในวันนี้นะครับเป็นศิลปินที่มา2คนด้วยกันเขามาจากซีรีส์ที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้เลย Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันนะซึ่งเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่รักในการร้องเต้นเล่นดนตรีที่ต่อสู้เพื่อทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงและตอนนี้เขาทั้งคู่อยู่ที่นี่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือกับบอสและไดมอนด์จาก Across the Sky
ไม่บอกหากเป็นอย่างนี้มันได้หรอไม่รักแล้วหรอเดี๋ยวนี้เลยตอบเลยนะมากขอเชิญมาผ่อนได้นะน้องบอสและน้องไดมอนด์สวัสดีครับพี่ดอฟใจเย็นๆใจเย็นๆขอบคุณน้องๆมากที่มาในรายการของเรานะฮะซึ่งละครตอนนี้ก็กำลังออกอากาศอยู่เลยเข้มข้นมากเลยเอาเดี๋ยวแนะนำตัวเองกับแนะนำตัวละครที่เราเล่นด้วยเผื่อแม่ดูไม่ทันแม่หลับก่อนนะฮะใช่ครับสวัสดีครับบอสบุญเกษมครับรับบทเป็นสกายในเรื่อง Across the Sky รัดฟ้าล่าฝันครับอันหน่อยสวัสดีครับผมไดมอนด์ครับผมรับบทเป็นน้องฉลามครับกับละครเรื่อง Across the Sky นะฮะรัดฟ้าล่าฝันเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มที่มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินซึ่งเรื่องราวตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะฮะเรื่องราวของการต่อสู้เรื่องความฝันหนักหน่วงแล้วความรักก็หนักหน่วงเหมือนกันนางเอกของเราเขาเลือกไปแล้วนี่ก็อกหักกันพอประมาณครับผมโอ้เขาเลือกสกายไปแล้วใช่ไหมครับผมแล้วเราเป็นไงอ่ะครับก็อยู่กับตัวเองนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปอยู่กับพี่ก็ได้อ้าวไหนๆมาแล้วก็ให้ฝากละครสักนิดนึงฮะครับก็ฝากละครของพวกเราด้วยนะครับ Across the Sky รัดฟ้าล่าฝันนะครับทุกวันเสาร์ 20:15 ทางช่องวัน31และสามารถดูสดได้ผ่านแอปพลิเคชันวันดีครับผมครับผมดูย้อนหลังได้ทางไหนครับดูย้อนหลังได้ทาง Netflix ครับฝากด้วยนะฮะ
แต่หนุ่มๆจาก Across the Sky มาทั้งทีอ่ะนะเมื่อกี้ได้เห็นแล้วคุณมาทำบททดสอบให้กับเรานะแต่เราอยากได้รับโชว์ดีๆจากคุณสักหนึ่งโชว์ได้ไหมฮะได้ครับมาทั้งทีก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเนาะถือว่าเป็นเกียรติด้วยนะครับครับผมโอ้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะขอบคุณที่มารายการของเราด้วยแล้วก็วันนี้ฮะเขามีโชว์พิเศษมาฝากเราถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์พิเศษจาก Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันถึงช่วงเวลาที่เราจะมาวิเคราะห์กันแล้วดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณเคนของเราตูมบอกเลยนะว่าเนี้ยเคนอะดูแค่แบบสวยแต่รูปแต่ยังไม่อยากจูบเท่าไหร่ยังไม่มีอะไรเข้ามาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเดลี่คนนี้มันทำให้เราใจแบบเนาะกระชุ่มกระชวยเนาะส่วนตัวยังให้โอกาสเคนเป็นครั้งสุดท้ายคิดว่าน่าจะโสดอยู่ครับเอาดึงโสดไว้ก่อนนะฮะเฟิร์นว่าเฟิร์นไม่เปลี่ยนใจว่าเขามีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยฮะเอาละสิผมเห็นน้องอะแบบเดลี่แบบในโชว์แบบยิ้มแล้วก็หัวเราะไปกับสิ่งที่คนอื่นกำลังโชว์อยู่แต่ไม่ใช่เคนหรือเคนกำลังปิดบังตัวเองเพราะว่าเกรงใจคนทางบ้านหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ผมก็เลยยังยืนยันครับว่ามีเจ้าของมีเจ้าของมีคนนึงนะเอาสิแต่ผมคิดว่าเขาโสดนะแต่พอดูไปเฮ้ยผมว่าบางทีเขาน่าจะมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะหนึ่งโซ่สามมีเจ้าของสำหรับคุณเคนของเราถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับแน่สูงสุดก็ยังอยู่ที่โสดอยู่นะฮะสูงถึง 68% รองลงมามีเจ้าของ 24% และไม่มองหญิงอีก 8% ด้วยกันมาที่ท่านต่อมากันดีกว่าฮะคุณเฟิร์สของเราไอการตรงการเต้นเนี่ยเขาอาจจะเต้นสกิลการเต้นน้อยสุด น้อยสุดผมบอกเลยคนนี้น้อยสุดแต่ความว่าน้อยสุดอ่ะมันกลับดูน่ารักนะ มันกลับดูเขาจริงใจดูเขาน่ารักโทษนะกูทำได้แค่นี้กูก็ทำแค่นี้แหละผมมองไอคุณหมอแน่นโสดโสดไปก่อนเลยผมยังให้คุณเฟิร์สโสดครับโสดไปเลยอ่ะในจังหวะหนึ่งนะ
เขาแบบอึอึอึใส่ใจบอกมาคืนนี้ใช่เหมือนเพลงที่เขารู้จักอ่ะเขาบอกมาเพลงนี้ฉันได้ฉันก็จัดเต็มจัดหนักอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แคร์ต้องขอโทษคุณเฟิร์สด้วยนะคะอุ๊ยไม่มองหญิงไปเลยใน4คนที่เหลือเขาคือคนที่ดูมีอะไรบิดบังเยอะที่สุดมั่นใจว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยฮะตอนนี้นะแบ่งออกเป็น2ทีมเลยนะทีมโสดกับทีมไม่มองหญิงนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับกลายเป็นสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของซะอย่างนั้นเลยฮะ 62% เลยนะฮะรองลงมาคือโสด 25% และไม่มองหญิงอีก 13% ด้วยกันท่านต่อมาฮะคุณสกอตคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้มีแวบขึ้นมาว่าถ้ามีเจ้าของขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะแบบเขาดูเป็นคนที่อ้าวเสี่ยงหรือเปล่าล่ะดูเป็นคนที่สดใสโดยแบบไม่กลัวใครทั้งนั้นเพราะว่า energy ฉันเป็นคนแบบเนี้ยอยากรักก็ต้องเสี่ยงสโลแกนหนูอยู่แล้วไปค่ะสดไปเลยต้องยอมรับว่าหนูดึงซีนและจุดสนใจของทั้งโชว์ทั้งหมดบนเวทีอันนี้คือหนูกลายเป็นจุดสนใจทั้งหมดวันนี้ด้วยความธรรมชาติในตัวหนูอันนี้คือสิ่งที่หนูต้องเก็บไว้นะลูกเชียร์แอบคนลุกเหมือนกันขอให้มันใช่จริงๆสกอตโสดครับโสดไปเลยอ่ะคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเนี่ยเอวก็สูงแล้วนะไอ้นี่สูงกว่าอีกไอ้นี่ยกก็สูงเลยยกก็สูงไม่คือฝั่งน้องๆอ่ะบอสกับไดมอนด์อ่ะเต้นแบบชินชินวุฒิแต่สกอตเต้นแบบรถแห่นะมันจะมาคนละแบบมันจะสูงกว่านิดนึงโสดผมให้โสดโสดไม่ก่อนเลยอ่ะหนักใจนะแต่ให้ไปก่อนคิดว่าโสดครับโสดไปเลยอ่ะโอ้โหสี่โสดจะกูรู้เลยตอนนี้นะฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับคิดเห็นคล้ายๆกันฮะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 53% รองลงมานะครับไม่มองหญิง 26% และมีเจ้าของอีก 21% ด้วยกันอ่ะท่านสุดท้ายคุณหวังของเราบางอย่างโดยเฉพาะแววตาบางอย่างหรือว่าการกระทำบางอย่างของหวังอ่ะตุ้มรู้สึกว่ามันเป็นความเกรงใจมันเลยตั้งคำถามว่าเกรงใจใครเกรงใจคนทางบ้านหรือเกรงใจคนไหนก็เลยคิดว่าหวังเป็นไปได้เหมือนกันว่าน่าจะมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะคือผมมองว่าหวังอะเสมอตัวในแบบทดสอบเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ดูไม่ดีนะเขาก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยอยู่ในมาตรฐานที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาวางตัวแบบน่ารักเฮ้ยศิลปินมาประมาณนี้เขาก็ประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าผมไปทางนี้แล้วกันวะอ่ะไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอ่ะไม่แน่วันนี้อาจจะมีโสดสาวก็ได้โอ้โหหวังโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าคุณเนี่ยเป็นชายโสดนะครับไม่ใช่ชายโสดแบบผม แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มองหญิงไม่มองหญิงไม่เลยอ่ะหนึ่งโสดนะหนึ่งมีเจ้าของอีกสองไม่มองหญิงด้วยกันแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาฮะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 71% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 19% และไม่มองหญิงอีก 10% ด้วยกันตอนนี้เราวิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4คนแล้วถึงเวลาที่กูรูต้องปรึกษากันอีกครั้งครับว่าจะมอบปีกกามเทพให้กับใครนะฮะปีกกามเทพตอนนี้อยู่ที่คุณหวังนะฮะในรอบนี้สามารถเปลี่ยนคนได้จะเลือกมอบให้ใครหรือไม่มอบให้ใครก็ได้เช่นกันตัดสินใจดีๆนะฮะจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับเลือกเลยเอาเลยโอ้โหเร็วเลยพี่บอกเปล่าไม่เลือกเดี๋ยวพี่ข้ามาเทป move to ย้ายนะย้ายนะ move to Mr. Sky ย้ายไปที่คุณสกอตนะทีมงานครับย้ายปีกกามเทพจากคุณหวังไปที่คุณสกอตครับทำไมถึงย้ายอ่ะก็มันอยากดูเขาเต้นไปเรื่อยๆจนมันตายไม่ใช่ทรมานมันไปเรื่อยๆคือตูมรู้สึกว่าสกอตเนี่ยเขาคะแนนนำโด่งจากแบบทดสอบช่วยทำให้ง่ายขึ้นก็คือเอาชอยที่นำโด่งเข้าไปเลยแล้วที่เหลือหนูอยากเอาใครออกเอาใจหนูปรารถนาเองฉะนั้นยินดีด้วยครับคุณสกอตครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับตอนนี้เหลือหนุ่มปราศรีอยู่3ท่านด้วยกันนะอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายเป็นของสาวโสดตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณเดลี่จะตัดใครจากกลุ่มครับเดลี่ขอตัดคุณเคนค่ะตัดคุณเคนจากกลุ่มคุณเคนครับเตรียมตัวเปิดเผยแท้เจอเลยคุณตัดชายหนุ่มที่เรียกได้ว่ากูรูหลายคนบอกว่าเขาคืองานพรีเมียมของค่ำคืนนี้เลยนะทำไมเลือกตัดเข้าเป็นคนที่สองครับ
จริงๆเราดูเขาจากโจทย์ที่สองอะค่ะแล้วเขาไม่มี eye contact กับเราเลยเราเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้พยายามขนาดนั้นที่จะอยากรู้จักเราอย่างเงี้ยค่ะเลยคิดว่าเขาอาจจะมีคนในใจของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าโอเคงั้นชูป้ายขึ้นมาเลยครับตัดคุณเคนออกนี่เรียกได้ว่าค่อนข้างน่ากลัวโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราสูญเสียหนุ่มโสดไปแล้ว1คนด้วยมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณเคนครับไหนครับจิ้งจกอยู่ไหนพี่อยู่เลยเอาชี้ทางเดียวกันก่อนอยู่ไหนฮะอยู่นู่นพี่คุยกันก่อนว่าอยู่ไหนจริงโอ้ยอยู่นู่นไงนู่นไงนู่นไงอยู่ที่ขาเดี๋ยวหยุดก่อนครับหยุดครับเดี๋ยวผมจับให้เองโอ้จับให้ก่อนครับอยู่ที่ขาพี่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมจับให้นะใช่ครับใช่ครับรับ1 2 3นะโอเค1 2 3 1 2 3ว้านั่นมันงูจิ้งจกหลงหลังอะไรวะบ้าพี่ไม่มีเลยเออแล้วอยู่ไหนไปไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะโอ้คุณหาสิอยู่หลังไม่เอานะเอหน้าตู้ไม่มีนะเดี๋ยวผมดูหลังตู้เฮ้ยอะไรมีนะเดี๋ยวผมดูหลังตู้เจอแล้วฮะจับเลยพี่จับเลยผมจับให้ฮะโอ้โหทำไมเขานิ่งจังวะหมับเข้าให้เฮ้ยเจ้าของยังไงฮะยังไงฮะเจ้าของแกนี่จิ้งจกเหรอครับยังไงเจ้าของอันนี้ไม่ใช่จิ้งจกเอ้าไม่ใช่จิ้งจกอันนี้หัวใจผมขอดูเลยได้คุณเดนี่อยากดูหรือยังครับดูเนาะแล้ว1 2 3นะ1 2หล่อหล่อแบบนี้เอาจริงละนะได้1 2 3อ่ะขอคุณเดนี่ซ้ำ1 2 3ให้ผมหน่อย1 2 3การตัดสินใจนี่มั่นยำมากครับตัดออกกันที่2ครับคุณเคนมีเจ้าของพบกับแฟนมานานหรือยังครับประมาณ9ปีแล้วครับแฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่อปรางครับคุณปรางอะไรที่ทำให้ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ฮะก็เขาก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตดีครับผมใช่เป็นคนแบบเป็นคนจิตใจดีผมได้ยินว่าคุณเป็นคนไม่หวานผมเริ่มเชื่อแล้วอันนี้จริงใช่ไหมคุณเป็นคนไม่ค่อยหวานก็ใช่ครับหวานบางส่วนไม่ค่อยแสดงความรักยอมผมยอมไม่หวานอะไรนะหวานบางส่วนไม่ไอ้กับผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ดูท่าทางมะตูมมันอยากชิมไม่ชื่อผมไงชื่อผมเคนคืออ้อยก็จะหวานหน่อยเคนใช่ก็คือไม่ค่อยแบบแสดงความรักบ่อยไหมบอกรักกันบ่อยไหมเขาบอกบ่อยเขาบอกบ่อยแล้วเราอ่ะผมจะเน้นเป็นการกระทำมากกว่าผมว่าวันนี้เอายี่หลานนะแสดงวันนี้แฟนคุณไม่ได้มาในรายการถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะแหละบอกรักแฟนสักนิดนึงฮะถ้าอยากจะบอกก็คือว่าขอโทษแล้วกันที่แบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะมุ้งมิ้งไม่ค่อยจะแบบสกินชิปหรืออ้อนคอเคียอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าก็ทุกๆอย่างที่ทำไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบสิ่งเล็กๆหรือแบบมันนิดๆหน่อยๆหรือแบบบางอย่างที่ผมทำไปอ่ะก็เพราะเป็นห่วงหรือว่ารักเขานั่นเองแหละรักมากไหมครับก็รักครับรักมากครับก็บอกเขาสิครับเขาดูรายการเราอยู่ฮะแหมจิ้งจกยังกล้าจับแค่บอกแฟนว่ารักมันทำไม่ได้วะก็รักปางนะครับเห็นไหมแค่เนี่ย
ขอเสียงหวยกับคุณเคนแน่นอนฮะเรายังไม่มีหนุ่มปรัชนีที่มีสถานะไม่มองหญิงปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นใน3คนที่เหลืออยู่นี้ฮะจะต้องมีชายหนุ่มที่มีสถานะไม่มองหญิงซ่อนตัวอยู่อย่างน้อย1คนด้วยกันช่วงต่อไปนี้ผมจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้นะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณเฟิร์สก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณเฟิร์สก็คือรู้ช้าไปหน่อยอยากรู้ต้องถามแต่พร้อมแล้วเริ่มฮะอธิบายหน่อยครับรู้ช้าไปหน่อยก็คือเคยชอบคนคนหนึ่งครับสมัยตอนอยู่ที่ปีหนึ่งครับผมแต่ตอนนั้นก็คือเราไม่กล้าเข้าไปบอกเขาอะไรเงี้ยครับจนเพื่อนเราอ่ะรู้ว่าเราอ่ะชอบเขาแต่สุดท้ายก็คือเพื่อนเราไปบอกเขาเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือเขามีแฟนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคำที่เขาบอกกับเพื่อนเรากลับมาก็คือเสียดายจังรู้ช้าไปหน่อยถ้าเกิดว่ารู้เร็วกว่านี้ก็คือน่าจะได้คุยกันแล้วครับโอ้โหเชิญนะมีแฟนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะไม่เคยมีเลยครับไม่เคยมีเลยครับไม่เคยมีแฟนเลยฮะกระต่ายที่คุณเลี้ยงมีชื่อว่าอะไรบ้างครับมีลูก้ากับเรนนี่ครับเลี้ยงคนเดียวป่ะครับหรือมีคนช่วยดูแลเลี้ยงคนเดียวครับระหว่างคุณสก็อตกับคุณหวังคุณเฟิร์สคิดว่าใครมีเปอร์เซ็นต์เป็นไม่มองหญิงสูงที่สุดครับหวังครับผมหวังครับขอสเปคผู้หญิงที่ชอบโดยสังเขปครับไม่มีสเปคครับถ้าเห็นเราชอบก็คือชอบครับผมครับซ้ายเป็นไก่ซ้ายเป็นไก่ขวาเป็นเป็ดเออขอเสียงเป็ดกับไก่สลับกันได้ไหมครับกุ๊ก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 กราบกราบกราบกุ๊กกุ๊กกราบกุ๊กกราบกุ๊กกุ๊กกุ๊กกราบกราบกราบไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอคนคิดไม่เท่าไรหรอกพิธีกรเราสนุกตั้งแต่วินาทีที่คุณเดินออกมาแล้วเจอน้องเดลี่คุณอุทานในใจว่าอะไรฮะน่ารักจังครับน่ารักจังขอให้พูดกับคุณเดลี่สักประโยคนึงด้วยการมองตาด้วยครับแล้วพูดสวัสดีครับเดลี่เป็นคนเหนือเหมือนกันก็คือ คิดว่าเขาน่าจะมีอย่างที่เชื่อมโยงแล้วก็อยากให้เดลี่เปิดใจลองศึกษาดูครับผมอุ้ยมีกำเนียงด้วยฮะเคยกันพี่เลยฮะเอาท่านต่อมาตัวตึงเลยฮะคุณสก็อตก้าวข้างหน้าครับเฮ้ยและบอสายคุณสก็อตก็คือตรวจต่อไม่รอแล้วนะอะไรเนี่ยหมายความว่าหมายความว่าอะไรเอ่ยช่วงตอนนั้นที่ผมอกหักเนี่ยผมก็หันไปพึ่งธรรมะไปสวดมนต์ใช่ครับแล้วก็มันทำให้ผมแบบรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปคิดถึงเขามันแบบมันอยู่กับตัวเองมันสงบแล้วมันทำให้ผมดีขึ้นแล้วมันทำให้ผมมูฟออนออกมาจากตรงนั้นนี่คือดีขึ้นแล้วพูดไปเหมือนร้องไห้เริ่มมานานยังคะปีครึ่งครับสก็อตทำเสียงสัตว์ได้ไหมครับทำได้ครับน่ารักขอเป็นเสียงแมวแมวทำไมเราชอบเขาหวานครับเนาะเสียงเป็ดเสียงเป็ดกราบกราบกราบเป็ดอาบน้ำในคอวินาทีที่คุณเดินมาแล้วเจอเดลี่คุณรู้สึกอย่างไรครับเดลี่เป็นผู้หญิงที่มีคาริสมาแบบออร่ามากๆแล้วแบบผมชอบรอยยิ้มเขาแบบมากๆแล้วแบบทำให้ผมแบบตกในโลกของเขาไปแล้วพอมาเจอเดลี่เนี่ยยังต้องสวดมนต์อยู่ไหมคะคือลืมคนเก่าได้หรือยังสวดครับสวดให้เราอยู่ด้วยกันนานขึ้นรักกันนานๆไปเลยถ้าเดลี่เลือกสก็อตจริงๆสก็อตคิดว่าสก็อตจะดูแลเดลี่ได้ไหมครับดูแลได้อยู่แล้วครับผมคิดว่าผมมีศักยภาพพอที่จะแบบดูแลเขาแล้วก็ถึงแม้ผมจะแบบผอมและผอมแห้งอย่างนี้แต่ว่าผมก็มีแรงนะครับผมมันบริหารกันได้วันหนึ่งเดลี่บอกว่าเดลี่ชอบผู้ชายที่รูปร่างสูงใหญ่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงฟิตหุ่นให้เดลี่ไหมครับฟิตแน่นอนครับผมเพราะตอนนี้แฟนผมก็คือฟิตอยู่ครับคุณหวังก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณหวังก็คือร้องเพลงจีบอยากรู้ต้องถามพร้อมแล้วเริ่มฮะร้องเพลงจีบนี่หมายความว่ายังไงครับคือแปลว่าเวลามีแฟนมักจะหองเพลงจีบแล้วถ้าตอนนี้ถ้าอยากจะร้องเพลงจีบ
เดลี่สักเพลงจะร้องเพลงอะไรคะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมหายไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันแต่ไม่ต้องไปกับเขาได้หรือเปล่าเคยมีแฟนที่ประเทศของคุณกี่คนแล้วครับ2คน2คนครับเลิกกับคนเก่าเพราะเรื่องอะไรคะเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่โดยไม่แล้วยังเด็กเลยครับอ๋อมันนานมาแล้วเป็นเรื่องตอนนั้นเค้ายังเด็กอยู่เป็นวัยรุ่นคึกขนอง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 เพราะพี่เลิฟเงี้ยนะคึกขนองคิดว่าระยะทางจะมีปัญหากับความสัมพันธ์ของเราสองคนไหมกับเดลี่ครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไกลแค่ไหนคือใกล้ครับเอ้ยร้ายอะไรเยอะๆคุณหวังจะมีอะไรในตัวเองที่แบบคิดว่าพิชิตใจเดลี่ได้เป็นคนตลกขี้เล่นปัญญาอ่อนครับคุณหวังครับถ้าเหลือผมกับคุณประตูม2คนบนโลกแล้วคุณต้องเลือกอยู่กับใครทุกคนมีชีวิตต่อไปคุณจะเลือกใครครับโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เลือกใครเลือกใครถ้าจะเลือกอยู่กับ2คนดูทรงก็น่าจะหลอกง่ายพี่ไม่ตูมแล้วกันดูแล้วหลอกมากดูแล้วหลอกเชิญรับกันดีฮะไหนๆวันนี้นะสาวสวยของเราเนี่ยเธอก็มีเพื่อนซึ่งช่วยหาคู่กับเธอมานานวันนี้ก็เธอมาทั้งทีผมอยากให้ช่วงเวลาพิเศษครับมินครับให้เลือกถามหนุ่ม3คนนี้นะฮะคนละ1คำถามเชิญครับลดมากอุ้ยมินขอถามคุณเฟิร์สนะคะว่าในฐานะที่คุณเฟิร์สเนี่ยเป็นสัตวแพทย์อาจจะทำให้ช่วงนึงคุณเฟิร์สไม่ว่างบ้างงานอะไรเงี้ยค่ะและทีนี้ไม่มีเวลามาเจอเดลี่เลยทำให้เดลี่รู้สึกน้อยใจหรือว่างอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะถามคุณเฟิร์สว่าคุณเฟิร์สจะงอเดลี่ยังไงค่ะดีกว่าเราอีกงอยังไงครับด้วยความที่เฟิร์สเป็นสัตวแพทย์นะครับเวลาอาจจะไม่ว่างจริงแต่ว่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าเราทำงานมาสักระยะนึงแล้วเราสามารถจัดสรรและแบ่งปันเวลาให้กับใครคนใดคนหนึ่งได้ครับผมซึ่งผมจะง้อเดลี่โดยการที่บอกว่าเวลาที่ผมมีนอกเหนือจากงานก็มีแค่เดลี่คนเดียวนะครับก็จะบอกแบบนี้นะเนี่ยตอบดีๆก็ได้ไม่ต้องมาเรียนเสียงสัตว์มีนขออนุญาตถามคุณสก็อตนะคะว่าถ้าเกิดว่าเดลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวอาจจะมีการแบบว่าโชว์ไหล่บ้างหรือว่าใส่สั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีก็อยากจะถามคุณสก็อตว่าคุณสก็อตจะห้ามเขาไหมหรือว่ามีวิธีการคุยกับเขายังไงบ้างอะค่ะคือผมด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวจัดเหมือนกันก็เลยจะไม่ได้จัดตรงไหนวะปิดมายเรื่องนี้เท่าไหร่ครับสก็อตไม่ได้มายนะไม่ได้มายครับผมไม่ห้ามเลยถ้าอันไหนมันเกินไปก็เตือนเขานิดนึงแล้วก็จะเอาแจ็คเก็ตของเราอะแอบเผื่อไปเผื่อเขาเผื่อเขาหนาวอะไรประมาณนี้สุภาพบุรุษสุดซอยไม่ว่าแต่จะคอยปกป้องขอถามคุณหวังนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณหวังเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่าเจอผู้หญิงที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เดลี่รู้สึกว่าหวงคุณหวังมีวิธีการคุยกับเดลี่ยังไงจะอธิบายให้เดลี่ว่ายังไงบ้างคะสำหรับผมนะครับอธิบายก็คือไม่ต้องห่วงนะครับคือผมในใจยังไงก็มีแค่คุณคนเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะเพื่อนสาวโสดถามดีกว่ากูรู้อีกนะครับใช่เชื่อถามดีกว่าพวกเราอีกมาถึงช่วงที่สำคัญมากๆแล้วจ้าลูกสาวแม่เดลี่จ๋าซึ่งเปิดที่เฟิร์สเลยทั้งแบบทดสอบทั้งตอนตอบคำถาม ทั้งอะไรหลายๆอย่างอะฮะตุ้มรู้สึกว่าเฟิร์สยังคงไม่เป็นตัวเองอยู่จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก็ยังไม่เป็นตัวเองมีมาเป็นตัวเองนิดนึงอะก็ไอตอนแบบอู้กำเมืองที่แบบพูดเหนือกับเดลี่อันนั้นน่ะมีความน่าฮักแล้วเราไม่รู้สึกถึงความพลังงานของผู้ชายที่ส่งให้กับผู้หญิงคนนึงที่ตัวเองแบบอยากจะคุยด้วยไม่รู้สึกถึงความจะจีบอะแล้วก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยโอเพ่นเท่าไหร่อะไปที่คนถัดมาสกอตไม่มีประโยคไหนของสกอตที่มาตุ้มไม่เชื่อตุ้มเชื่อทุกอันเลยจริงมากแล้วเขาดูเป็นตัวเองตั้งแต่ตอนแบบทดสอบยันการตอบคำถามมันคือเด็กที่มาพร้อมที่จะเปิดรับใครสักคนไปดินเนอร์จริงๆแล้วถ้าเกิดหนูสังเกตจริงๆสกอตมองหนูบ่อยที่สุดแล้วตอนนี้เห็นนะว่าเขาแบบล่าเริงสนุกสนานแต่เฟิร์นเชื่อว่าเขายังน่าค้นหาอยู่เขายังมีมุมอะไรที่เรายังไม่เห็นอีกเยอะอะแต่ในมุมนั้นเนี่ย
ต้องเป็นเดลี่ละที่ไปค้นหาถ้าเกิดว่าถูกใจกับสกอตจริงๆเขาเป็นคนที่รู้ข้อดีและข้อด้อยของเขาอะเขาบอกเขามีศักยภาพในการที่จะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งได้แต่เขาก็เป็นคนยอมรับแล้วก็พูดออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปเมนชั่นถึงเขานะว่าเขาแบบเขาอาจจะดูไม่แข็งแรงดูแบบดูแลใครไม่ได้แต่เขาพร้อมที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตอนนี้ผมกำลังทำอยู่แปลว่าเขาพร้อมแล้วมาที่น้องหวังต้องบอกว่าเส้นทางของเขาเนี่ยด้วยความเป็นศิลปินของเขามีคนเข้าหาเขาแน่นอนอยู่ในบ้านของเขาในประเทศเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็เป็นคนที่ป๊อปปูล่าคนหนึ่งมันจะต้องเจออะไรเยอะฉะนั้นการที่จะมาเจอกับคนคนหนึ่งที่อยากจะมีความรักที่มันสเตเบิลเนาะแล้วก็มั่นคงเนี่ยมันคงจังหวะเวลาบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะไม่ตรงกันแล้วก็เวลาที่ก็ตอบคำถามแบบทดสอบตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนถูกเส้นมาว่าถ้าถูกถามอะไรก็จะตอบแบบเนี้ยเพื่อเป็นการเอาใจใจคืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแพทเทิร์นไปตอบเหมือนจีบสาวมุกคำคมเสี่ยวๆในเน็ตอ่ะมันไม่ใช่เป็นมาจากใจเราสัมผัสได้รู้สึกได้เรียบร้อยนะครับเห็นไงบ้างลูกเดลี่ได้พูดคุยกับกูรูรู้สึกไงครับก็รู้สึกว่าเราได้พอจะได้คำตอบพอจะได้คำตอบแล้วกันนะฮะพี่ดีมาว่าหนูเป็นคนคลั่งรักมากอันนี้จริงไหมลูกใช่ค่ะเป็นคนที่แบบชอบสกินชิพค่ะใช่คุณทุ่มเทกับความรักมากแค่ไหนในการที่มีความรักแต่ละครั้งก็ 100% ค่ะไม่ว่าเดลี่จะทำอะไรแต่ว่าถ้าในเรื่องของความรักเดลี่ก็ให้ 100% คือให้ความสำคัญให้เกียรติแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจผมเชื่อว่าคนหนึ่งจะเห็นความคลั่งรักของคุณก็คือผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่แหละน้องมินเพื่อนของเราคลั่งรักมากแค่ไหนลูกโอ้คลั่งรักสุดๆเลยค่ะอย่างเดลี่อาจจะบอกว่าร้อยแต่หนูให้ล้านเลยก็คือเป็นคนที่เวลารักใครแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างใช่ค่ะกับเพื่อนเราตรงนี้เราพยายามมาหลายรอบมากแล้วที่อยากจะให้เขาได้รับความรักดีๆเนาะเพราะว่าเพื่อนเราก็น่ารักจริงๆนะครับมาวันนี้เธออยู่ในรายการมีอะไรอยากจะบอกกับเดลี่ไหมครับก็อยากบอกเดลี่ว่าให้ใช้ความรู้สึกในการเลือกเลยไม่ต้องคิดเยอะแล้วลุยเลยเดลี่เหรอลูกนี่คือเพื่อนที่เรียกว่าสนิทที่สุดในชีวิตของเราเลยนะแล้วก็พยายามจะเฟ้นหาความรักดีๆให้กับเราตลอดวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนคนนี้ไหมครับก็อยากจะบอกรักเพื่อนละกันแล้วก็ขอบคุณแบบที่ผ่านมาแบบรู้ว่าเพื่อนมักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนคนนี้เสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แบบยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วก็วันนี้ก็ขอตามใจตัวเองแล้วกันเนาะมีชีวิตรักนะขอให้คุณโชคดีนะครับคุณดีก็เชื่อว่ามีนก็คงจะตามใจเดลี่อยู่แล้วเพราะนี่คือความรักของคุณแล้วก็คงคาดหวังอยู่แล้วว่าวันนี้คุณจะได้พบความรักที่สวยงามเช่นเดียวกับกูรูของเราเหมือนกันทุกคนอยากให้คุณได้เจอความรักดีแต่ตอนนี้หน้าที่ของพวกเขาสิ้นสุดลงแล้วพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ได้เลยครับเอาละในเมื่อสาวโสดของเราพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญหนุ่มๆออกมาได้เลยครับหนุ่มๆครับสาวสดของเราได้ทำการปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกูรูครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วผมจะถามคำถามสำคัญกับพวกคุณว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดตัดสินใจดีๆมะตูมเชียร์ใครครับเริ่มครับสกอตครับเชียร์สกอตครับเฟิร์นครับสกอตค่ะเชียร์สกอตครับปั้นจันครับไม่มีใครต้านทานคุณได้จริงคุณสกอตเชียร์คุณสกอตครับน้าป๋องครับมาทางเดียวกันหมดแล้วฮะทุกคนสกอตผมก็ตามสกอตนี่แหละครับถามเพื่อนสาวโสดด้วยดีกว่าเชียร์ใครครับก็ที่ฟังมาก็สกอตครับเชียร์สกอตนะฮะอีกหนึ่งคนสำคัญมินครับเชียร์คุณสกอตค่ะก็ตรงเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของผู้ชมในสตูดิโอกันบ้างครับว่าเขาเชียร์ใครกับสาวโสดในค่ำคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณสกอตครับ 47% รองลงมาคุณหวัง 41% และคุณเฟิร์ส 12%
หนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราพร้อมแล้วคุณเฟิร์สเชิญครับครับก็ด้วยความที่เดลี่เป็นคนน่าฮักแล้วก็ยิ้มสดใสนะครับเฟิร์สก็คิดว่าในส่วนนั้นของเดลี่จะมาเติมเต็มชีวิตในส่วนของเฟิร์สได้เพราะว่าอย่างที่เห็นเฟิร์สเป็นคนที่เรียบๆในทางกลับกันก็คือยังมีอีกพาร์ทนึงที่เฟิร์สคิดว่าเฟิร์สจะเติมเต็มชีวิตเดลี่ได้ก็คือในพาร์ทของการเป็นคนใหญ่เป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เป็นคนที่รับฟังเก่งนะครับก็พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเดลี่ได้ก็คิดว่าอยากให้เดลี่ให้โอกาสเฟิร์สลองเปิดใจดูครับก็ต้องขอขอบคุณเดลี่นะครับที่ให้สก็อตมายืนถึงตรงนี้ตั้งแต่รอบแรกเนี่ยที่สก็อตแบบดูเดลี่มาสก็อตรู้เลยว่าแบบเดลี่มีครอบครัวซัพพอร์ตที่ดีมีเพื่อนซัพพอร์ตที่ดีแล้วสก็อตก็อยากเป็นคนที่ซัพพอร์ตที่ดีไปเรื่อยๆและสานต่อกันไปครับผมมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะคุณหวังครับเชิญครับสระหวังนะครับอยากบอกให้เดลี่รู้ว่าถึงแม้เราจะไม่มีโอกาสอยู่ด้วยกันนะครับแต่คุณคือสิ่งที่สำคัญสำหรับผมนะครับแล้วก็อยากเป็นรอยยิ้มให้กับคุณนะครับแล้วก็อยากเป็นน้ำตาให้กับคุณนะครับเวลาเธอเศร้าเสียใจอยากเป็นกำลังใจให้เธอนะครับคำคมวันนี้เอาละได้ฟังความในใจของหนุ่มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับเดลี่ครับด้านหน้าคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะฮะหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาตัดสินใจดีๆถามหัวใจตัวเองเยอะๆใครกันที่คุณอยากจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาขอให้คุณโชคดีนะครับขอบคุณค่ะและนายหนุ่ม3คนนี้คุณเดลี่จะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยครับและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณเดลี่จะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณเฟิร์สคุณสก็อตหรือคุณหวังและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่ไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับชาคนนี้ดูฉันได้หวังตัวนี้ก่อนเขาดีใจจริงเดี๋ยวใจเย็นยังไม่เฉยเขาดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงบ้างลูกตัดสินใจไปแล้วรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นอยู่เลยค่ะมั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้ไหมมั่นใจค่ะจะไม่เสียใจทีหลังนะไม่เสียใจค่ะทั้งนั้นประจำที่ได้เลยครับเรียบร้อยเจอกันในเมื่อสาวสวยของเราตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เฉยเลยครับเอาละงั้นเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณเฟิร์สครับเมื่อกี้ที่มองด้วยสายตาค่ะเขาเหมือนเราเขาแบบกล้าเข้ามาหาเรามากเกินไปจนบางทีเรารู้สึกว่าแบบ
เริ่มกลัวตั้งใจหรือเปล่าดูตั้งใจมากเกินไปไม่ให้แบบว่าเราแบบว่าหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราหลุดอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเขาสถานะไหนครับคิดว่าไม่มองหญิงค่ะชูป้ายขึ้นมาครับฉันบอกตั้งแต่เบรกแรกเลยคนนี้ตั้งแต่ตุ้มยังไม่เคยเปลี่ยนสถานะคุณเฟิร์สเลยนะตั้งแต่ยกมาเบรกหนึ่งจนถึงตอนนี้เขายังคงเขาไม่มองหญิงสำหรับตุ้มตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เลยอ่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณเฟิร์สครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับครับผมได้ครับได้ครับเอ้ยหมอครับหมอลูกค้ามาครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอดูดูให้หน่อยนอนแน่นอนวันนี้น้องเป็นอะไรมาครับผมนอนได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญบนโต๊ะก่อนเลยครับเดี๋ยวตรวจร่างกายแป๊บนึงครับผมไม่รู้เดี๋ยวหมอตรวจให้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมหัวใจก็ปกติดีนะครับปอดก็ปกติครับผมน้องไม่สบายธรรมดาครับเดี๋ยวหมอจ่ายวิตามินให้นะครับวิตามินขอวิตามินครับผมน้องตื่นยังคะเนี่ยตื่นแล้วครับตื่นครับตื่นครับกลับบ้านครับผมขอบคุณนะคะเดี๋ยวทานวิตามินนะครับแล้วก็เดี๋ยวดีขึ้นเองครับผมครับผมสุดๆมาโอ้ยไอ้บ้าเลี้ยงจระเข้เฮ้ยลูกผมกินอะไรไปไม่รู้หมอช่วยหน่อยช่วยหน่อยหมอทำไงดีครับได้เลยไม่ดูหมอก็ไม่เคยรักษาจระเข้ซะด้วยช่วยหน่อยครับน้องเป็นอะไรนะครับสองช่วยหน่อยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนนะครับดูที่ผ่านเหมือนมีอะไรติดคอไหมครับไม่ใช่ครับมันกินอะไรไปไม่รู้หมอล้วงไหมครับล้วงได้ครับล้วงเลยพี่ล้วงนะครับไม่ดูหมอเหรอล้วงหมอล้วงเหรอล้วงไม่เป็นให้กำลังใจหมอหน่อยนะครับครับคุณให้กำลังใจหมอเลยนะครับเฮ้ยโดนแข้งครับแขนโดนแข้งครับแขนเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับดึงแล้วนะครับดึงออกมาเลยออกมาเลยเฮ้ยเอ้ยอะไรน้องกินอะไรเข้าไปครับเนี่ยอุ้ยทำไมมันแข็งแข็งอ่ะไหนลองดูสิครับหมอเราเปิดเลยนะครับเฮ้ยน่ากลัวดูเจ้าของอยากรู้ไหมครับว่าคืออะไรดูเจ้าของไม่มองหญิงรู้ไหมครับดูเจ้าของไม่มองหญิงไม่มองหญิงเลยดูเจ้าของไม่มองหญิงเฟิร์สมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับสิ่งที่คุณบอกเป็นเรื่องจริงเหรอคุณไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยใช่ครับไม่เคยมีเลยครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเราไปจะต้องมีคนใน DM เข้ามาหาเราเยอะมากเลยมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ดูรายการและชื่นชอบคุณอยู่ไหมครับก็นับศูนย์มานานแล้วครับผมก็อยากจะเริ่มต้นนับหนึ่งกับใครสักคนครับผมคุณหมอขอโชคดีขอถามหน่อยเพื่อนหนูผู้ชายอีกคนนึงอ่ะเขาหาใครอยู่หรือเปล่าลูกจริงป่ะใช่จริงป่ะไอ้จริงไอ้มีแฟนยังไอ้ยังมีแฟนป่ะอ๋อโสดครับไอ้ขึ้นมา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 มาไอ้มานี่ไหนเคยมีความรักมาก่อนไหมเคยไม่แน่นะOkay. มันอาจจะเป็นพรหมลิขิตก็ได้ที่ทำให้เราเจอกันเอาแนะนำตัวเองให้รู้จักกันครับเชิญครับสวัสดีครับเปิดครับผมไม่เป็นไรคุณหมอมีไมค์เชิญครับแนะนำตัวเองครับเชิญฮะเปิดครับเป็นสัตวแพทย์ครับเป็นคนเชียงรายเป็นคนบ้านเดียวกับเดลี่ครับครับชื่อไหนครับเป็นคนเชียงรายเหมือนกันครับผมไม่ต้องเปิดว้าวแล้วเอาไม่แน่นะลองดูเผื่อคุณหมออาจจะได้เรียนรู้จากความรักจริงๆสักครั้งก็ได้นะฮะขอให้โชคดีถ้าพร้อมแล้วไปดูใจกันเลยมาที่ชายหนุ่มอีกหนึ่งท่านดีกว่าเป็นชายหนุ่มที่เรียกว่าหลายคนก็สนใจในตัวเขานะเสน่ห์เขาก็ล้นเหลือเลย
คะแนนเสียงในสตูดิโอก็ไม่น้อยไปกว่าชายหนุ่มที่คุณเลือกเลยนะฮะหนุ่มลาวสุดหล่อนักร้องของเราทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณหวังครับคิดว่าเขาน่าจะมีคนในใจของเขาอยู่แล้วค่ะเพราะตอนสบตาเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ส่งสายตาหรือ eye contact ให้เราขนาดนั้นแบบในเชิงที่แบบว่าเขาอยากรู้จักเรามากขึ้นหรือว่าอยากสานสัมพันธ์ต่อเนี่ยคิดว่า energy ในการที่เขาจะส่งมาที่เรามันอาจจะไม่เพียงพอเลยคิดว่าเขาน่าจะมีคนอื่นอยู่แล้วล่ะฮะใช่ค่ะอ้าวชูป้ายขึ้นมาเลยลูกเอาแล้วผมว่าโสด3คนคุณพูดเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายนะโสด3เนี่ยมันเป็นไปได้เขาเปลี่ยนโทษทีอุ๊ยฉีกอีกแล้วเฮ้ยฉีกเฟิร์นก็คิดอย่างนั้นหนูคิดว่าเขาโสดมี potential ที่จะโสดสูงกว่ามีเจ้าของสำหรับอยากจะไปลุ้นว่าวันนี้จะมีโสด3คนไหมอย่างนี้ใช่ไหมไม่อยากลุ้นโสดเผื่อได้เมื่อมีนได้อีกคนนึงก็จะได้ครบไปเลยน้องอีกคนนึงเอ้ามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณหวังครับพร้อมเดินจากไปพร้อมลาไม่ไหวพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วเตรียมใจเอาไว้นานแล้วต่อจากนี้คงไม่มีเธออยู่ตรงนี้อยู่กับฉันที่ได้มีแค่เราสองคนและต่อจากนี้ฉันได้เพียงแค่ภาวนาไปก่อนรู้ดีว่าต้องฟื้นไปคงเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันคงจำได้ภาวนาไปก่อนรู้ดีว่าต้องฟื้นไปคงเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงจะไม่ได้รักกันคงจำได้เพียงแค่ภาวนาไปก่อนรู้ดีว่าถึงฟื้นไปคงเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันคงจำได้เพียงแค่ภาวนาไปก่อนรู้ดีว่าถึงฟื้นไปคงเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงเธอไม่ได้รักกันยังไงอะเขียวยังไงอะเขียวชัวยังไงอะเขียวชัวเลยอะอะไรอะสดนานหรือยังสดมานานแค่ไหนนะฮะโหน่าจะ 6-7 ปีตั้งแต่สมัยเรียนเลย 6-7 ปีเลยแต่ได้ยินมาว่าคุณเคยมีแฟนเป็นทั้งคนลาวใช่ไหมมีเวียดนามแล้วด้วยแต่ไม่เคยมีแฟนเป็นคนไทยเลยใช่ครับทำไมอยากมีแฟนเป็นคนไทยไหมอยากเหลือเกินเห็นบอกว่าอยากเหลือเกินเห็นบอกว่าเวลาแบบมีผู้หญิงไทยหรือว่าจีบผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยชอบบอกให้คุณร้องเพลงให้ฟังเงี้ยเหรออืมใช่เลยแล้วคุณร้องเพลงให้เขาฟังด้วยเหรอมันไม่เห็นภาพเอางี้ผมมีผู้หญิงไทยอยู่คนนึงมินเชิญมาลูกมินมันได้กันทั้งครอบครัวนี่เป็นผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยไหนไหนสมมติอันนี้เป็นผู้หญิงไทยน่ารักด้วยนิสัยดีด้วยไหนลองเพลงร้องเพลงจีบหญิงไทยหน่อยมือจับนี่ให้เธอรู้ว่าคุณจะไม่มีวันจะเป็นหัวใจจากใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันมีเอาไว้ให้เธอในชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้ได้เอาก็กอดสิก็กอดสิจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนถึงของเราลูกจับไว้ก่อนจับไว้ก่อน
นี่คือต่อยสุดมาอยู่ไทยนานหรือยังเพิ่งมาอยู่เพิ่งมาอยู่เลยโดยแล้วไปเที่ยวแบบรู้จักสถานที่เที่ยวบ้างไหมในไทยว้าวโชคดีมากเลยมินรู้จักเยอะมากเลยพยักหน้ารับเดี๋ยวให้มินพาเที่ยวไทยเดลี่เดลี่มีอะไรจะบอกเพื่อนไหมลูกเดลี่มีอะไรจะบอกเพื่อนไหมลูกเอาเลยเพื่อนมินมีอะไรจะบอกเดลี่ไหมลูกก็ถ้าวันนี้เดลี่ไม่ได้แต่ว่ามินขอนะเอาพาพร้อมแล้วไปเที่ยวทั่วไทยกันเลยจ้าเดลี่ยังไงอะเพื่อนได้ครบแล้วลูกแล้วเราอะแล้วเราล่ะจะโสดสามหรือเปล่ายังสามเอามาที่ชายหนุ่มที่คุณเลือกอับมีสิทธิ์ที่จะหวังได้แต่ผมออกตัวไว้ก่อนไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยกับการมีโสดสามเฮ้ยแต่วันนี้จะต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ทำอ่ะถ้าเกิดอย่างนั้นทีมงานถือว่าใจโหดอมหิตมากไม่สมควรที่จะแบบว่าอยู่ในพื้นที่โลกใบนี้เลยนะไม่เชื่อเถอะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสามคู่ชูชื่นสามคู่ชูชื่นเลยดีกว่าแต่ต้องถามสาวก่อนทำไมหนูถึงเลือกผู้ชายคนนี้ลูกเรารู้สึกว่าเขาจริงใจและเขาพยายามคุณตกเสน่ห์ความขี้เล่นของเขาใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นคนชอบผู้ชายขี้เล่นเหรอใช่ค่ะคิดว่าเขาจะหลอกเราไหมลูกคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่หลอกแล้วกันค่ะอ้าวงั้นชูป้ายขึ้นมาเลยโสดถ้าสกอตหลอกรู้ครับยืนยันความเดียวของคุณต่อคุณสกอตด้วยการชูป้ายขึ้นมาถ้าสกอตหลอกก็คือมาสมัครเป็นทีมงานรู้ไม่ค่อยโสดเถอะขอให้ค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนนะฮะจะได้3คู่ชูชื่นไปเลยนะมาลุ้นกันเลยและนี่คือท่าแท้ของคุณสกอตครับมาเพื่อนมาเล่นกันมาเล่นมันมาเล่นอะไรวะเกมเต๋าเสี่ยงทายเต๋าเสี่ยงทายแม่นนะเว้ยเฮ้ยแม่นจริงเปล่าแม่นจริงจริงเหรอจริงเออๆขอเป็นนักยิงปืนลองลองเฮ้ยเฮ้ยขอลองหน่อยเออลองดิก็บอกแม่นเฮ้ย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 ระวังระวังเบอร์3เบอร์3เบอร์3เฮ้ยขึ้นมาคุณจะมีโชคถูกหวยรางวัลใหญ่มูลค่า20บาทใหญ่ตรงไหนวะ20บาทเนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวลองบ้างเดี๋ยวลองบ้างลอ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 งอ๋อใหญ่20บาทเอาแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย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 ไปไหนอ่ะฮ่าเอาใกล้ใกล้เอาใกล้ใกล้เฮ้ยเฮ้ยหนึ่งพันหกเฮ้ยมาไปไปไปเฮ้ยอะไรไม่กล้าเปิดว่ะอ่านให้หน่อยดิโอ้ลำบากอีกเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้จะมีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะที่หัวไหล่ตูด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 ตูด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 ว้ายแม่นตรงไหนเนี่ยฮะไม่เห็นแม่นเลยมีแต่เพลงใครเล่นต่อบ้างเองอ่ะถอยบ้างเออถอยบ้างตะก้อนถอยเลยไม่อยากถอยว่ะเอ้าทำไมอ่ะอยากให้คุณเดลี่เขาถอยให้เราอ่ะแล้วมันจะได้เหรอได้เอาไปไปไปที่ไปที่รออะไรอ่ะเดลี่ครับพอให้ผมหน่อยแล้วก็เลขที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสถานะของผมพอจีรัตุ้งนะครับไปเลยนะคะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเลขดีเลขดี infinity ไม่ได้เลขดีต้อง3เลข infinity war อ่ะเลข8มาแหววหล่อหล่อหล่อมันมีเฉลยดีจริงหรอของผมสถานะของผมก็คือเฮ้ย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 
กอตครับสกอตครับจูงจูงสาวโสดขึ้นมาครับสกอตเชิญขออนุญาตขออนุญาตนะครับและในค่ำคืนนี้ครับสาวโสดพบหนุ่มโสดตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะอ้าวอยากให้ตื่นเต้นเอามือจับกันไว้ก่อนความสูงได้ความสูงสกอตครับผมโสดมานานหรือยัง1ปีครึ่งเกือบ2ปีครับผมเกือบ2ปีก็คือพูดเรื่องจริงใช่ครับนะคุณรู้ไหมทำไมสาวโสดของเราถึงชอบคุณอันนี้อยากให้เขาบอกอีกรอบนึงให้ผมฟังอุ้ยเขาบอกเขาชอบชอบเขาเพราะอะไรฮะชอบที่คุณสกอตเป็นคนขี้เล่นน่ารักค่ะอยากเห็นความขี้เล่นอีกสักครั้งไหมฮะดนตรีไปตาใหญ่ละแล้วจริงๆเขาได้คู่เหมาะกันมากเลยนะคือสาวสวยของเราเป็นคนคลั่งรักมากผมได้ข่าวว่าผู้ชายคนนี้คุณสกอตคุณคลั่งรักไหมฮะคลั่งรักครับเครซี่เลยเห็นบอกว่าเพื่อนๆจะอิจฉามากเวลาแบบคนมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรฮะถ่ายอวดครับลงโซเชียลมีเดียให้ชาวบ้านอิจฉาไม่เราผู้หญิงชอบนะเราผู้หญิงชอบนะอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าออกจากรายการไปจะถ่ายรูปไหมได้นะครับผมถ้างั้นขอรายการเราถ่ายรูปคู่คุณเป็นรูปแรกได้ไหมฮะได้ครับมองกล้องนู้นนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งวีไม่หวานเลยหนึ่งสองสามนี่ลูกนายสมหวังทั้งคู่แฮปปี้หมดเลยนะสามคู่ชูชื่นเลยนะสามคู่ชูชื่นมีอะไรอยากจะบอกสกอตก่อนไหมลูกก็ฝากเดลี่ด้วยค่ะเดลี่เป็นคนน่ารักยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมอ้าวกำลังจะไปเริ่มต้นความรักกันแล้วนะครับสกอตครับมีอะไรอยากจะบอกกับเดลี่ไหมครับคุณสวยมากเลยถึงตอนนี้ก็แบบยังทัชใจผมอยู่เลยแล้วแบบมันพูดไม่ออกตอนตื่นเต้นจนแบบพูดไม่ออกแต่ว่าแบบเดลี่สวยมากแล้วก็แบบทำให้ใจผมฟูมากวันนี้เดลี่มีอะไรอยากจะบอกสกอตไหมลูกก็ดีใจที่โสดนะคะเพราะว่าถ้าไม่โสดก็คงจะเสียใจมากค่ะหวานก็ไม่มีเดี๋ยวไปดินเนอร์กันแล้วนะขอให้โชคดีขอให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่สวยงามและยั่งยืนนะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์กันเลยชอบจะจีบเลยชอบจะจีบเลยแซ่ยอมไม่จีบเลยยอมไม่จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนตั้งแต่รอบแรกเนี่ยที่สกอตแบบดูเดลี่มาสกอตรู้เลยว่าแบบเดลี่มีครอบครัวซัพพอร์ตที่ดีมีเพื่อนซัพพอร์ตที่ดีแล้วสกอตก็อยากเป็นคนที่ซัพพอร์ตที่ดีไปเรื่อยๆและสานต่อกันไปครับผมชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนI'm sorry.